ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index หรือ EPI เป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินว่าแต่ละประเทศมีผลลัพธ์จากการดำเนินการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับใดโดยเป็นดัชนีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งจะมีการประเมินทุก2ปีโดยมีค่าคะแนนตั้งแต่0ถึง100การที่ EPI มีค่าเข้าใกล้100หมายถึงมีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีสำหรับในปี2020ได้มีการติดตามผลลัพธ์การดำเนินการของแต่ละประเทศใน2วัตถุประสงค์เชิงนโยบายได้แก่วัตถุประสงค์เชิงนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งมีดัชนีย่อยที่พิจารณา4ดัชนีคือดัชนีย่อยด้านคุณภาพอากาศกำหนดจากปัจจัยที่สัมพันธ์กันระหว่างแหล่งของการเกิดและประเภทของมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย3ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านสุขาภิบาลและน้ำดื่มกำหนดตัวชี้วัดการติดตามจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการได้รับสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยกำหนดเป็น2ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านโลหะหนักกำหนดตัวชี้วัดจากการติดตามจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับสัมผัสสารตะกั่วดัชนีย่อยด้านการจัดการของเสียกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย1ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงนโยบายด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศมีดัชนีย่อยที่พิจารณา7ดัชนีได้แก่ดัชนีย่อยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งหมด7ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านบริการจากระบบนิเวศกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านบริการจากระบบนิเวศทั้งหมด3ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านการประมงกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประมงทั้งหมด3ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด8ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านการปลดปล่อยมลพิษกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพด้านการปลดปล่อยมลพิษทั้งหมด2ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านเกษตรกรรมกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเกษตรกรรม1ตัวชี้วัดดัชนีย่อยด้านทรัพยากรน้ำกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำ1ตัวชี้วัดดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมสามารถใช้บ่งบอกสถานะผลลัพธ์การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศเปรียบเทียบทั้งในระดับโลกภายในกลุ่มภูมิภาคเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจหรือผลการดำเนินงานในแต่ละด้านในลักษณะเดียวกันโดยพบว่าดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับรายได้ต่อหัวประชากรในประเทศหรือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ GDP per capita กล่าวคือเมื่อค่าดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยในปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวทีการค้าระหว่างประเทศดังนั้นการที่ประเทศไทยมีนโยบายที่ส่งเสริมการดำเนินการที่มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลลัพธ์จากการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมออกสู่ประชาคมโลกจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางธุรกิจและมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจในเวทีโลกและไม่ถูกกีดกันจากประเทศคู่ค้าดังนั้นบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมมีการร่วมมือกับภาครัฐในการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินงานเหล่านั้นเช่นโครงสร้างระบบพลังงานคมนาคมขนส่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษในภาคการผลิตอาทิเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดการคัดแยกขยะในสถานประกอบการไปจนถึงร่วมกับสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงดำเนินการช่วยสนับสนุนและลงทุนกับนโยบายหรือโครงการ
ามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป